เอาละค่ะเดี๋ยวจะพากันไปดูนะคะกิจกรรมกันที่จังหวัดยโสธรกันบ้างค่ะจังหวัดยโสธรค่ะพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอเมืองยโสธรที่หอประชุมโรงเรียนบ้านขุมเงินอำเภอเมืองยโสธรนายเตชพลทิตยารักษ์รองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105จำนวน 42,810 กิโลกรัมแก่เกษตรกรและราษฎรใน8หมู่บ้านตำบลขุมเงินอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรจำนวน284รายซึ่งประสบอุทกภัยในปี2566ทำให้พื้นที่นาได้รับความเสียหาย 2,854 ไร่ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ของมูลนิธิชัยพัฒนาผลิตโดยกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนสู่พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญสิริมูลนิธิชัยพัฒนาแก่เกษตรกรและราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรปัจจุบันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานใน3จังหวัดคือจังหวัดสุรินทร์มีกลุ่มเกษตรกร11กลุ่มใน6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอชุมพลบุรีอำเภอสำโรงทาบและอำเภอสังขะจังหวัดบุรีรัมย์มีกลุ่มเกษตรกรในอำเภอลำปลายมาสจำนวน1กลุ่มและจังหวัดศรีสะเกษค่ะมีเกษตรกรในอำเภอราศีสไลจำนวน1รายนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105คุณภาพดีของมูลนิธิชัยพัฒนาให้แก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยในฤดูการปลูกข้าวนาปีที่ผ่านมาเพื่อฟื้นฟูให้ก้าวเดินต่อไปในฤดูการใหม่ที่กำลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลยิ่งนี้ค่ะ